ร้านอาหารร้านตำมะฮุ่งนี่ฮะมีตำมะฮุ่งมีไส้กรอกมีมั่มมีนะครับบาร์บีคิวนะปิ้งไก่ปิ้งปลาก็มีครับนี่บรรยากาศมีผลไม้โอ้เอาอะไรเอาตำลงกระบังเอ้ยนี่ป่ะตำลงกระบังตำล้วงแล้วก็เอาปิ้งไก่ปิ้งไก่ไม่เท่าใดฮะไม่หนึ่งสามสิบเอาไม่หนึ่งเลยแล้วก็เอาข้าวเหนียวด้วยตำหนึ่งอ่ะไก่หนึ่งแม่ละโอ้อะไรอีกข้าวข้อสองข้าวเหนียวนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารอยู่ด้านหน้าของน้ำตกตาดกวางสีครับพี่น้องครับนี่มีนึ่งข้าวเยอะมากบรรยากาศร้านอาหารพี่น้องครับโอ้พี่น้องนี่มาเบิ่งบรรยากาศแม่ค้านะตำมะฮุ่งนะนี่ค่าซื้ออย่างเนาะจากพี่เจ้าซื้อกินเนาะทั้งเรียนอยู่บ่หรือว่าได้เรียนแล้วโบนเนาะมากับเข้าเนาะขายเนาะโอ้ครับแม่ค้าครับแม่ค้าขายตำมะฮุ่งนะโอ้เจ้ากระตำเป็ดเนาะครับเส้นมะฮุ่งนะครับเส้นออกแรกเป๋ๆนะเส้นใหญ่การเดินทางมาเที่ยวลงกระบังครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศผู้คนก็มาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่มาเบิ่งแม่ค้าคนงามตำมะฮุ่งพี่น้องนี่สาวงามเมืองลงกระบังบ่ โอ้เส้นใหญ่เนาะเส้นงามเนาะเส้นมะฮุ่งนะขนาดร้านนี่ปิดกี่โมง5 โมงแรงเนาะโอ้ลูกค้ามากินหลายเนาะร้านเจ้าเนาะแม่ค้างามลูกค้าเข้าร้านนี่ร้านนี่โอ้เส้นมะเฟ็ดมียังผงสลัดป่ะผงนัวเนาะแป้งนัวเนาะน้ำตาลโอ้อันนี้เป็นนัวโอ้แป้งนัวหมดนะใช่ๆครับเบิ่งฮะโอ้นี่ครับเบิ่งน้ำตาลนะครับผงสลัดใส่ร้านขนาดนี้บรรยากาศตำมะฮุ่งไปต้องเลยตำใส่กันเนาะวันนี้เนาะจะไปสอนให้ตำหุ่งนี่นะโอ้เสียมากริบน้ำเนาะไก่นี่มันเปรี้ยวเชื่อพี่น้องนี่กูสาวเมืองเล่าตำหุ่งนี่กินครับพี่น้องครับโอ้ใส่เครื่องหลายขนาดเลยมีผงชูรสมีน้ำตาลมะเขือมีกระเทียมมะเขือเคี่ยวแล้วก็มีมะเขือครับตำใส่กันเป็นเครื่องตำหุ่งนะนี่เสียงมานี่อันนี้มันยังนั่งนี่น้ำปูป่ะโอ้ขอเบิ่งกันเด้อนี่ครับสูตรตำมะฮุ่งเมืองโคบางครับใส่น้ำปูพี่น้องครับนี่น้ำปูพี่น้องครับตำมะฮุ่งใส่น้ำปูได้นี่ตำมะฮุ่งใส่น้ำปูครับพี่น้องครับกับใส่มะฮุ่งขนาดโอ้หอมขนาดไหมหอมประเดกหอมน้ำปูนะโอ้ครับหอมน่ากินมากครับหิวข้าวนะครับหิวข้าวขนาดไหมมันเน่าบ่นี่ด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนาะครับเสร็จแล้วครับตำมะฮุ่งนะตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งลูกปางครับพี่น้องครับบ่แม่นตัวบ่ซ่องมันน้ำบ่ซ่องเสร็จเป็นต้องอย่างไข่ไข่
โอ้ครับบรรยากาศครับถึงเวลากินข้าวแล้วบัดนี้ฮะนี่ครับปิ้งปลานิลปิ้งปลานิลปิ้งหมูปิ้งไก่นะครับไอติมมักกล้วยแล้วก็มีทั้งมักนัดน้ำไม้ปั่นครับน้ำผลไม้ปั่นนะบรรยากาศร้านอาหารพี่น้องครับเอาข้าวเหนียวเด้อนี่ครับเมนูที่นี่ครับมีตับหลวงพ่อบางแล้วก็มีนี่ครับปิ้งไก่ราดพี่น้องครับนี่อันนี้ใส่น้ำปูนะอันนี้ใช้ตับหลวงพ่อบางใช่สูตรใครสูตรมันไงนี่ครับปิ้งไก่ราดตับมะฮุ่งหลวงพ่อบางใส่น้ำปูพี่น้องครับนี่กินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงบ่ายสามพี่น้องปิ้งไก่ราดพี่น้องครับนี่ปิ้งไก่โอ้นี่พี่น้องครับอันนี้ปิ้งไก่ราดครับคือร้านหน้าน้ำต้มกัดกวางซีครับหอมขนาดเส้นตำหุ่งน้องนี่เส้นตำแรกนะปกติเส้นตำหุ่งลูกบาศก์มันเส้นไงน้องนี่เป็นมีเป็นมีเส้นดิบไก่ก็ไก่อร่อยมากพี่น้องดูเข่านะกินไก่ครับใส่ขิงพี่น้องครับเสียบไหลหูเข่านะ
ชาติเปลี่ยนเนาะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะเผ็ดคุณน้องเอเผ็ดเผ็ดแซ่บหลายนี่เลยครับการมาเที่ยวน้ำตกตากวางสีนะครับเนาะด้านหน้าก็มีทางร้านร้านกับข้าวร้านกาแฟร้านขายของฝากเสื้อผ้าเกือบรองเท้าครับมีทุกอย่างครับพี่น้องครับเพื่อความมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนะ